เรียนท่านประธานจัดงานนะครับท่านประธานในพิธีฮัจจิดาวุฒิตลับเพชรนะฮะบาบออับดุลลอฮ์ฮาเกมนะครับแซอับดุลลตีฟตำราตำราตีฟสุขถาวรนะฮะอาจารย์ยาฟัดลึงพิทักษ์นะฮะผู้อำนวยการสถานีอันนัททีวีนะฮะวันนี้ก็มาถ่ายทอดสดให้เรานะครับก็ในวันนี้นะฮะแล้วก็แขกผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะครับผมขอกล่าวคำว่าสลามอะไรกุมวารอมาตุลลอห์วะบารอกาตุครับทำดีแล้วนะฮะก็อันนี้เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับที่เราทั้ง3คนนะฮะมีโอกาสได้มาพบปะพี่น้องนะครับที่มาร่วมทานอาหารโต๊ะจีนในวันนี้นะครับก็หัวข้อในวันนี้ที่เราจะผมใช้คำว่าสนทนากันแล้วกันนะครับในเรื่องราวในวันนี้นะฮะกับหัวข้ออัศวินโต๊ะกลมนะครับแล้วก็อาจารย์ที่จะพูดคุยนะครับกับผมในวันนี้นะฮะก็มีทั้งอาจารย์ฮารุนราโอบนะฮะอันนี้หล่อเล็กนะฮะด้านซ้ายนะฮะอาจารย์ธรรมพิบุตรล้อศิวไทยนะฮะอันนี้ด้านขวาอันนี้หล่อใหญ่นะฮะตรงกลางนี่ล้อหล่อนะคุณเล่นคุณเล่นพี่น้องจับคายของนะฮะก็ในวันนี้นะฮะหัวข้อสุนโตกรมในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวกันว่ามันเกี่ยวอะไรยังไงกับเรื่องราวตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มจากอาจารย์ฮารุนราโอบก่อนแล้วกันนะครับผมเชิญครับอาจารย์ฮะบิสมิลลาห์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความสลามัตความรหมัตจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับประสบแด่พี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ทรงกำหนดในช่วงท้ายของเดือนชะบานวันนี้นะครับเป็นค่ำคืนที่มีความบารอกะห์เป็นค่ำคืนที่มีความสิริมงคลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากว่าเราทุกคนกำลังนั่งอยู่บนโต๊ะกลมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสานต่อนะครับภารกิจนะครับหรือว่าพันธกิจที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทิ้งไว้ให้กับเรานั่นก็คือการทำนุบำรุงศาสนาและคงไว้ซึ่งการเรียนการสอนอิสลามนั่นเองนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับทำให้กิจกรรมการพบปะในวันนี้นะครับเพื่อโรงเรียนคุณธรรมวิทยานะครับซึ่งวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับฮาจีดาวุฒนะครับตลับเพชรและก็ทีมงานคณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรมและก็พี่น้องทุกท่านที่มาวันนี้นะครับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับกว่าอิสลามจะมาถึงเราทุกวันนี้นะครับกว่าจะอัลกุรอานมาถึงเราทุกวันนี้กว่าที่จะหะดีษมาถึงเราทุกวันนี้กว่าที่จะหลักคำสอนอิสลามต่างๆเนี่ยฮะมาถึงเราทุกวันนี้ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนนะครับการต่อสู้การความพยายามและก็การเสียสละนะครับการร่วมด้วยช่วยกันต่างๆนานามากมายเสียเหลือเกินยุคแรกยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบรรดาซอฮาบะห์ในยุคต้นเรียกว่ายุคสลาฟนะครับและถัดมาเป็นยุคทุกยุคทุกสมัยเนี่ยนะครับก็ต้องดำรงไว้ซึ่งการทนุถนอมคงไว้ซึ่งหลักการอิสลามนะครับทุกคนจะต้องทุ่มเทเสียสละตัวของตัวเองแล้วก็เสียสละทรัพย์สินของตัวเองเพื่อรักษาศาสนาตรงนี้ไว้ดังนั้นวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ศาสนามาถึงเราแล้ววันนี้อิสลามมาถึงเราแล้ววันนี้หลักคำสอนของอิสลามที่ถูกต้องนั้นมาถึงเราแล้วแต่ถามกลับว่าแล้วคำสอนของอิสลามที่เรารู้ทุกวันเนี่ยผ่านกระบวนการหรือผ่านช่องทางอะไรมาแน่นอนเหลือเกินว่าทุกคนไม่สามารถปฏิเสธนะครับได้เลยว่าอิสลามที่มาถึงเราทุกวันนี้แน่นอนเหลือเกินว่าโรงเรียนเป็นฐานหลักในการถ่ายทอดส่งต่อองค์ความรู้ที่ถูกต้องดังนั้นโรงเรียนถือว่าเป็นวารสตุลอัมบิยะคุณครูบาอาจารย์นะครับคนที่ทำงานศาสนาถือเป็นว่าผู้ที่รับมรดกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการสานต่อคำหลักคำสอนของศาสนาอิสลามนั่นเองดังนั้นวันนี้นะครับโรงเรียนจะอยู่ได้ศาสนาก็จะอยู่ได้แต่ถ้าวันนี้โรงเรียนอยู่ไม่ได้นะครับหลักคำสอนของอิสลามนะครับยังคงอยู่แต่ไม่สามารถสืบทอดรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตข้างหน้าได้ดังนั้นวันนี้การบำรุงรักษาโรงเรียนเท่ากับการบำรุงรักษาศาสนานะครับ
พี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทุกครั้งเวลาท่านนบีเป่าประกาศบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ให้มีการเสียสละนะครับให้มีการช่วยเหลือสังคมเนี่ยนะฮะท่านนบีใช้สูตรเหมือนกับเรานะครับมีการบอกมีการประกาศว่าใครบ้างที่อาสานบีไม่เคยบีบบังคับให้ทุกคนทำงานศาสนาแต่นบีจะดูว่าใครบ้างที่จะลุกขึ้นมาอาสารักษาและก็ทำงานศาสนาตรงนี้ซึ่งครั้งหนึ่งนะครับเมื่อท่านนบีประกาศไปนะครับระหว่างเดินทางเนี่ยนะฮะท่านอบูบักรอัสซิดดิกรอฎิยัลลอฮุอันฮูอยู่ในระหว่างนั้นด้วยรวมถึงท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮูซึ่งเป็นคอลิฟะห์ทั้งสองเนี่ยอยู่กับท่านนบีณเวลานั้นท่านนบีถามว่าใครกันเล่าที่ต้องการที่จะสนับสนุนอินฟาคบริจาคในทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างท่านอุมัรก็รีบออกตัวเลยบอกว่าฉันพร้อมที่จะบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีถามว่าท่านจะบริจาคอะไรท่านอุมัรบอกว่าฉันบริจาคทรัพย์สินของฉันครึ่งหนึ่งฉันมีเท่าไหร่หารครึ่งนะครับแล้วก็ให้กับศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีถามกลับว่าแล้วอ้าวแล้วครอบครัวที่บ้านล่ะครับท่านอุมัรบอกว่าที่บ้านก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งนี่คือการเสียสละของท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮูเสียสละเพื่อศาสนาครึ่งหนึ่งของตัวเองที่มีอยู่นะครับรวมถึงท่านอบูบักรที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับพอทราบข่าวก็รีบไปหาท่านนบีแล้วก็บอกกับท่านนบีบอกว่าฉันต้องการที่จะบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์เช่นเดียวกันแต่ท่านนบีถามว่าแล้วคุณจะบริจาคอะไรท่านอบูบักรบอกว่าฉันจะบริจาคทั้งหมดทรัพย์สินของฉันที่มีอยู่เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อศาสนาทั้งหมดเลยแล้วท่านนบีถามว่าแล้วคุณได้เหลืออะไรกับคนครอบครัวของเจ้าบ้างท่านอบูบักรเลยตอบว่าฉันเหลืออัลลอฮฺและก็รอซูลุลลอฮฺเพื่อครอบครัวของฉันพี่น้องครับนี่คือบางช่วงบางตัวอย่างยกขึ้นมาเพื่อเป็นประเดิมในการพูดคุยวันนี้เพื่อเห็นว่าการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของคนในอดีตทำให้อิสลามนั้นมาถึงเราทุกวันนี้ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮะยะซักัลลอฮุคอยรอนนะอาจารย์ฮารุลลาโอบในช่วงแรกพี่น้องฮะเมื่อกี้ที่อาจารย์ฮารุลลาโอบได้ยกซอฮาบะห์2ท่านด้วยกันนะที่เป็นตัวอย่างก็คือท่านอุมัรอิบนุคอตอบแล้วก็ท่านอบูบักรนะครับทีนี้ผมถามว่าผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยทุกคนที่มาในงานเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นนักบริจาคแน่ๆนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับพี่น้องลองสังเกตดูนะครับว่าเราเองตั้งแต่เกิดมาในชีวิตวันนี้อายุ20 30 40เรายังไม่เคยบริจาคครึ่งนึงของทรัพย์สินที่มีเท่ากับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เลยนะครับแต่วันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือได้สละทรัพย์สินบางส่วนในการช่วยเหลืองานของอัลเลาะห์ศาสนาของอัลเลาะห์แล้วผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยฮะกำลังแบบที่อาจารย์ฮารุนพูดเมื่อคู่นี้นะฮะกำลังสานต่องานของท่านนบีเพราะนี่คือโรงเรียนคุณธรรมวิทยาเป็นโรงเรียนที่กำลังสอนศาสนาแต่เป็นโรงเรียนที่ขาดโอกาสด้านสื่อแล้วอีกประการนึงก็อยู่ค่อนข้างไกลฉะนั้นแล้ววันนี้เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นภาพเหล่านี้มาเดี๋ยวไปฟังทางฝั่งของอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์สิวไทยอีกคนนะฮะท่านหนึ่งครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟินัมบิยาอิวะอิมามิลมุรสลีนนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนซุมมะอัมมาบะيا أيها الإخوة الأعزاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องที่มาร่วมในงานวันนี้ทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอบอกนะครับว่าพอขึ้นมาบนเวทีเนี่ยนะครับได้เห็นพี่น้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายหลายคนนะครับมีทั้งความอาวุโสแล้วก็มีวิชาความรู้มากกว่าผมเนี่ยทำให้ผมรู้สึกนะครับว่าตัวเองเนี่ยต่ำต้อยมากเลยนะครับถ้าเทียบกับบรรดาอัศวินโต๊ะกลมเนี่ยที่กำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่นะครับบริเวณพื้นที่ที่เราเห็นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นนะครับว่าการเสียสละในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับมันจะดำรงอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อัศวินโต๊ะกลมเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงยุคสมัยอดีตเนี่ยมันจะหมายถึงบรรดานักรบ
ที่คอยทำหน้าที่รับจ้างในการปกป้องคนที่เป็นขุนนางคนที่เป็นเจ้านายแต่ในวันนี้อัศวินโตกรมที่เราเห็นไม่ได้ปกป้องคนที่เป็นเจ้านายแต่อัศวินโตกรมที่เราเห็นกำลังนั่งรับประทานอาหารเนี่ยนะครับกำลังช่วยกันปกป้องศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อกี้เราได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ท่านอาจารย์นะครับได้เกริ่นในเรื่องของที่มาที่ไปของโรงเรียนคุณธรรมวิทยามันยิ่งตอกย้ำให้ผมรู้สึกนะครับว่าเราเนี่ยยังมีข้อบกพร่องอีกมากมายเรายังมีสิ่งที่ไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนกับบรรดาคานาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการสร้างนะครับสร้างมนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นคนรอบข้างเนี่ยแข่งขันกันในเรื่องของการสร้างวัตถุแต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้สนใจในสิ่งต่างๆเหล่านั้นยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีจุดประสงค์เพื่อที่จะสร้างมนุษย์และมนุษย์ที่ว่านี้เนี่ยนะครับก็คือมนุษย์ที่จะเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายการสร้างมนุษย์หรือการสร้างบ่าวที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมการมันจะต้องมีการลงทุนนะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งนะครับว่าอินนัลลอฮัชตารอมินัลมุมินีนะอังฟุซะฮุมพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะซื้อแสดงว่าอายะกุรอานอายะนี้เนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังตอบโต้กับพวกเราในเรื่องของการซื้อขายอินนัลลอฮัชตารอมินัลมุมินีนและคนที่จะค้าขายกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะของการเป็นบ่าวผู้ที่มีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการอะไรจากพวกเราพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซื้อขายกับพวกเราแล้วอะไรคือผลตอบแทนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเราพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซื้อเราด้วยกับชีวิตของพวกเราซื้อเราด้วยกับทรัพย์สินของพวกเราชีวิตและก็ทรัพย์สินพี่น้องที่รักทั้งหลายนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเรานะครับหลังจากที่เรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ซึ่งเป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกนั่นก็หมายถึงการที่เรายอมรับนะครับว่าชีวิตของเราทรัพย์สินของเราเนี่ยมาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผู้ที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺอักบัรพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซื้อเราในสิ่งที่พระองค์ประทานให้กับเราและมีหนำซ้ำนะครับสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับบรรดาบุคคลผู้ที่เสียสละชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเขาเนี่ยบิอันนะละฮุมุลญันนะก็คือด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดนะครับว่าชีวิตของเราทรัพย์สินของเราที่ได้มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคืออามานะมันคือความรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับวันที่เราตายจากไปจากโลกดุนยานี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้กลับไปเป็นเพื่อนกับเราในกูโบในหลุมฝังศพแล้วอะไรล่ะพี่น้องที่จะกลับไปพร้อมกับเราที่จะเดินทางไปพร้อมกับเราไปสู่โลกอาคิเราะห์นั่นก็คือการงานนั่นก็คือการบริจาคนั่นก็คือการเสียสละในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นภาพของอัศวินโต๊กรมที่เราเห็นในวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทําหน้าที่เพื่อปกป้องคนที่เป็นเจ้านายนะครับเพื่อที่จะได้มาในเรื่องของค่าตอบแทนแต่สิ่งที่พวกเรากําลังกระทําคือการปกป้องศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาชาอัลลอฮฺโอกาสแบบนี้การกระทำแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสวงสวรรค์พี่น้องที่รักทั้งหลายผมมีตัวอย่างหนึ่งเมื่อกี้อาจารย์ฮารุนยกไปแล้วผมก็มีตัวอย่างที่จะยกให้กับพี่น้องได้ฟังนะครับพี่น้องรู้จักท่านอบูตอลฮะอันซอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมั้ยครับท่านอบูตอลฮะเนี่ยนะครับเป็นชาวอันซอรที่มีสวนอิฐผาลัมนะครับที่ใหญ่ในเมืองมะดีนะห์และในสวนของท่านอบูตอลฮะเนี่ยก็มีบ่อน้ําและบ่อน้ําในสวนของท่านอบูตอลฮะเป็นน้ําที่ใสสะอาดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยชอบที่จะไปดื่มน้ําในบ่อน้ํานั้นจนกระทั่งวันหนึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งลงมาและพี่น้องก็รู้นะครับว่าชาวอังซอรเนี่ยเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเพาะปลูกโดยเฉพาะการปลูกอินทผลัมและทรัพย์สินที่สำคัญของพวกเขาก็คืออินทผลัมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาลันตะนาลุนบิรรอฮัตตะตุงฟิกูมิมมาตุฮิบบูน
พวกเจ้าทั้งหลายจะไม่บรรลุถึงสิ่งที่เป็นคุณธรรมจนกว่าพวกเจ้าจะบริจาคในสิ่งที่พวกเจ้ารักถ้าพวกเราได้ยินเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกว่าถ้าอยากที่จะบรรลุถึงความดีงามแล้วก็จะต้องบริจาคนะในสิ่งที่เรารักเราอาจจะควักเงินในกระเป๋าของเรามาสัก200บาท300บาทเราคิดว่านั่นคือการเสียสละเป็นการตอบสนองคำกล่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านอบูตอลฮะอันซอรีรอดิยัลลอฮุอันฮุเมื่อได้ยินอายะกุรอานนี้เนี่ยนะครับเดินไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่ายอรอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าฉันบริจาคในสิ่งที่ฉันรักฉันจะได้รับสวรรค์ตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่หรือเปล่าฉันจะบรรลุถึงคำว่าอันบิรในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีใช่หรือเปล่าท่านนบีบอกว่านะอัมแน่นอนถ้าท่านบริจาคในสิ่งที่ท่านรักท่านก็จะได้รับภาคผลในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวท่านอบูตอลฮะได้กล่าวนะครับว่าสวนอินทผลัมที่อยู่หน้ามัสยิดนบวีที่มีบ่อน้ำที่ใสสะอาดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันขอซอดาเกาะฉันขอมอบให้แก่บรรดาพี่น้องมุสลิมทั้งหลายอัลลอฮุอักบัรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกนะครับว่านี่คือรอบีฮัลบัยตนี่คือการค้าขายที่มีผลกำไรอย่างมากมายมหาศาลอัลลอฮุอักบัรและทุกวันนี้ในวันนี้เนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายเรากำลังมีส่วนช่วยในการสร้างมนุษย์สร้างมนุษย์ผู้ที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นทุกบาททุกสตังค์ที่เราบริจาคในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้เนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่จะมีส่วนในการสร้างเยาวชนที่เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาที่บรรดาเยาวชนเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเขาจะนำความรู้นะครับไปสู่การปฏิบัติและไปสู่การถ่ายทอดและไปสู่การกระทำและพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่พี่น้องอัศวินโต๊ะกลมเนี่ยได้บริจาคเนี่ยมันจะส่งผลอย่างมหาศาลให้กับพี่น้องมากแค่ไหนในวันกิยามะห์ทุกบาททุกสตางค์ที่เด็กเหล่านี้นะครับได้รับจากการบริจาคของเราไปสู่การศึกษาเล่าเรียนในเรื่องราวของศาสนาทุกดุอาที่พวกเขาขอทุกการละหมาดที่พวกเขากระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณงามความดีที่เด็กเหล่านี้ได้เรียนรู้และนำมาสู่การปฏิบัติผลบุญเหล่านั้นก็จะเป็นญาริยะที่จะสืบเนื่องมาถึงพวกเราแม้ว่าวันนั้นเราจะนอนอยู่ในกุฏิในหลุมฝังศพอัลลอฮฺอักบัรเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของอัศวินโต๊ะกลมในวันนี้นะครับนี่คือหน้าที่นะครับที่เราจะบริจาคเพื่อหวังจะได้รับในสิ่งที่เป็นอันบิรบริจาคในสิ่งที่เรารักทรัพย์สินเงินทองคือสิ่งที่เรารักแต่เราสามารถที่จะเสียสละในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เพื่อมุ่งหวังว่าสิ่งนั้นจะเป็นเสบียงให้กับพวกเราในวันกิยามะห์ครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะอยากจะกล่าวขอดอนะอาจารย์ทวีบุญล้อนะม้วนเดียวจบเลยเอาต่อก๊อก2มั้ยไม่เอาแล้วนะฮะพี่น้องอย่าเพิ่งลุกไปไหนกันฮะเดี๋ยวหลังช่วงนี้จะมีกิจกรรมแจกรางวัลกันต่อนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้ที่อาจารย์ทวีบุญล้อได้ยกตัวอย่างของซอฮาบะห์ท่านนึงชื่อท่านอบูตอลฮะพี่น้องฮะลองนึกดูว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้เนี่ยมีโอกาสได้เดินทางเคยมีโอกาสเดินทางไปที่ทำอุมเราะห์หรือทำฮัจญ์เนี่ยมีโอกาสได้เดินทางไปที่มัสยิดอันนบวีซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกสวนอินทผลัมที่อาจารย์ท่านพูดล้อพูดถึงเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่ก็จินตนาการเอาแล้วกันนะครับว่าอยู่ตรงช่วงนั้นแหละใกล้ๆนั้นไม่มีแล้วนะฮะแต่เราต้องคงเดินเหยียบย่ำพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าความใจฮะผมเอาใช้ภาษาง่ายๆความใจของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยผมอยากให้คณาจารย์แล้วก็นักเรียนแล้วก็คณะครูโรงเรียนคุณธรรมวิทยาจดจำภาพเหล่านี้เอาไว้นะครับว่าถึงแม้ว่าท่านโรงเรียนของท่านเนี่ยอยู่ไกลนะฮะแต่อัลลอฮ์ก็ไม่เคยทอดทิ้งพวกท่านเลยอัลลอฮ์ส่งความช่วยเหลือมาผ่านพี่น้องทั้งหลายบรรดาเหล่าอัศวินทั้งหลายที่นั่งล้อมวงกันร้อยโต๊ะโต๊ะละ8คนตีซะ800คนมาชาอัลลอฮ์อักบัรผมอยากเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนนะฮะให้ตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะอดทนต่อไปแล้วผมเชื่อว่าพยายามให้กำลังใจกับอัศวินทั้งหลายในการที่จะช่วยไปเรื่อยๆช่วยคุณธรรมวิทยาช่วยอันนาทเขาด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะอันนาททีวีวันนี้เขาสละช่วงเวลาแอร์ไทม์ของเขาเพื่อที่จะไม่ใช่แค่เพียง800คนที่นี่อยู่แต่เขากำลังกระจายไปทั่วประเทศที่จะให้พี่น้องทางบ้านได้มีโอกาสร่วมบริจาคให้กับทางคุณธรรมวิทยาเดี๋ยวปิดท้ายช่วงหนึ่งนะให้กับอาจารย์ฮารุนละโอครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับ
พี่น้องครับเคยฟังฮะดีษบทหนึ่งไหมครับฮะดีษที่รายงานจากท่านอบีฮุเรย์เราะฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีเคยกล่าวไว้ว่ามานักอซอดซอดะกอตุนมินมาลินฮะดีษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมท่านนบีบอกว่าการซอดะกอเนี่ยนะครับการบริจาคเนี่ยครับไม่ได้ทำให้เงินเนี่ยลดหายไปเลยแปลกไหมฮะวันนี้เรามีเงิน 10,000 บาทอยู่ในมือบริจาคให้กับงาน 1,000 บาท 2,000 บาทมันหายไปไหมท่านนบีบอกว่าไม่ได้หายนะครับเงินที่บริจาคไปเนี่ยเงินของท่านไม่ได้หายแต่ตรงกันข้ามทุกอย่างจะทวีคูณสูงขึ้นสูงขึ้นมากยิ่งขึ้นตรงนี้นะครับอุลามะนักวิชาการได้อธิบายไว้3อย่างด้วยกันใครก็ตามที่ซอดาเกาะห์บริจาคนะครับเงินของเขาไม่ได้หายแต่อัลเลาะห์ให้3อย่างนี้นะครับ1อัลเลาะห์จะเปิดประตูริสกีของเขาให้กว้างยิ่งขึ้นในช่องทางอื่นๆนะครับจากวันนี้เรามีรายรับแค่ทางเดียวอัลเลาะห์อาจจะเปิดรายรับช่องทางอื่นๆธุรกิจตัวอื่นหรืองานตัวอื่นให้กับเราอีกอันที่1นะฮะอันที่2การบริจาคตรงเนี้ยนะครับที่เราใช้จ่ายไปเนี่ยนะครับเป็นการปกป้องบาลาที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตอนาคตเราไม่ทราบว่าอัลเลาะห์จะทดสอบอะไรกับชีวิตของเราอาจจะให้เราล้มคว่ำอาจจะทำให้คนหนึ่งคนใดในครอบครัวของเราเจ็บไข้ไม่สบายอย่างหนักหรืออะไรก็ตามแต่การบริจาคตรงนี้นั้นจะไปช่วยวิกอยะไปช่วยป้องกันนะครับไม่ให้เกิดภัยอันตรายให้กับเราในอนาคตข้างหน้าซึ่งอัลเลาะห์จะช่วยพิเศษสำหรับบุคคลที่บริจาคในทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่3เงินของเราที่บริจาคไปนั้นจะไม่ลดหย่อนก็เนื่องจากว่าทุกการบริจาคจะมากจะน้อยอาจจะน้อยในปริมาณแต่มากในความบารอกะห์แต่บางครั้งถ้าเราใช้ไปเยอะแต่ไม่ได้ใช้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้มากก็จริงแต่อาจจะเกิดโทษกับตัวเราเองแต่การบริจาคจะมากจะน้อยไม่มีวันเกิดโทษกับเรานอกจากความบารอกะห์และก็อันนะฟะและก็ประโยชน์เท่านั้นที่เกิดขึ้นดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับอัสซอดะกอตุบุรฮานุนการบริจาคนี้จะเป็นหลักฐานให้กับเราหลักฐานวัดอีหม่านของเราว่าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าท่านทั้งหลายจะไม่ได้รับความดีงามจะไม่ได้ประสบกับความดีงามจนกระทั่งท่านนั้นจะบริจาคในสิ่งที่ท่านรักมากที่สุดแล้วถามว่าสิ่งอะไรเล่าที่มนุษย์หลงไหลและก็รักมากที่สุดก็คือทรัพย์สินเงินทองนั่นเองดังนั้นวันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบอีหม่านของเราจะเป็นหลักฐานการบริจาคนี้จะเป็นหลักฐานเพื่อชี้ว่าคนคนนี้นั้นมีอีหม่านที่เข้มข้นกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากแค่ไหนเพราะเขากล้าที่จะบริจาคให้ในสิ่งที่เขารักมากที่สุดและเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้เราทั้ง3คนทีมงานผู้จัดและก็พี่น้องแขกทุกคนคงจะมีใจเดียวกันที่จะช่วยเล็กๆน้อยๆหรือปริมาณที่มากก็ตามแต่เพื่อที่จะทำนุบำรุงรักษาโรงเรียนนี้ไว้สืบทอดต่อไปเพราะนี่คือวะรอซะตุลอัมบิยะเรากำลังทำหน้าที่เป็นทายาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการปกปักรักษาศาสนาตรงนี้ให้คงอยู่ต่อไปอินชาอัลเลาะห์จะสักเราค่อยดอนครับเดี๋ยวก่อนจะส่งต่อให้กับผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับบังอับดุลกะรีมแล้วก็บังอุสตาดนะฮะผมขอเขาเรียกว่าพูดคุยกับทายาทของท่านนบีที่อาจารย์พูดถึงแล้วขอหยิบยกอายะกุรอานที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์บอกเมื่อกี้นี้นะครับว่าอัลลอฮ์จะซื้อชีวิตใช่ไหมฮะแล้วซื้อทรัพย์สินด้วยกับสวรรค์ของอัลลอฮ์ผมกำลังจะบอกต่อว่าขอเวลาตรงนี้สั้นๆ สัก5นาทีนะครับผมกำลังจะนะครับทั้งสองท่านนี้นะครับอัลลอฮ์ขอซื้อทรัพย์สินทั้งสองท่านก็มีทรัพย์สินที่อยากจะร่วมที่จะขายกับอัลลอฮ์แลกด้วยกับสวรรค์แล้วผมเชื่อว่าอัศวินโต๊ะกลมทั้งหลายนะครับก็อยากจะร่วมขายให้กับอัลลอฮ์ด้วยเช่นกันนะครับเอาของใครก่อนนะขออนุญาตเริ่มจากอาจารย์ฮารุนก่อนแล้วกันนะครับวันนี้นะครับนอกจากจะอาจารย์จะฮารูนบินขึ้นมาจากสตูลนะฮะเมื่อคืนมีบรรยายันดึกเลยบินขึ้นมาแต่เช้านะครับก็ถึงสนามบินก็ไปมิเลเวอร์ก่อนนะนะฮะทานอาหารแล้วก็แวะเยี่ยมอันฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ป
แล้วก็ไปพักโรงแรมแล้วก็มางานวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาตัวเปล่านอกจากมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็มีอาจารย์ฮารูนขายครับพี่น้องขายผ้าซาลาบันผืนนี้ฮะไม่ได้ขายกับพี่น้องนะครับแต่ขายกับอัลลอฮ์อันนี้ผมจะขออนุญาตนำประมูลนะฮะเงินทุกบาททุกสตางค์นะฮะมอบให้กับโรงเรียนคุณธรรมวิทยาทั้งหมดนะครับพี่น้องฮะอันนี้นี่ผมดูจากกลิ่นเนี่ยฮะยังไม่มีการซักคือกลิ่นนี่อันนี้น่าจะประมาณแต่ซักบ้างก็ดีนะอาจารย์ซักไหมฮะขมคอเลยพี่น้องกลิ่นมันจะเป็นสตอรี่นะครับวันนี้ใครจะมาร่วมขายนะฮะขายทรัพย์สินของเราให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกบาททุกตังค์ให้กับโรงเรียนคุณธรรมวิทยาเปิดเท่าไหร่ครับอาจารย์อโดยผมก็ไม่สันทัดเรื่องผ้าซาลาบันด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์ฮารุนเล่าสตอรี่นิดนึงว่าเหงื่อเนี่ยเปียกมากี่เดือนกี่ปีบางครั้งบางทีบรรยายเช็ดอย่างนี้เช็ดอย่างนี้พูดเลยครับก่อนทำเสร็จแล้วนะครับจริงแล้วนะครับเป็นซาลาบันเขาเรียกว่ากิสมิรีนะฮะกิสมิรีเนี่ยเป็นซาลาบันที่ไม่เหมือนซาลาบันทั่วไปกิสมิรีเนี่ยเป็นซาลาบันที่อาหรับเขาใช้กันที่ผลิตนะครับมาจากผ้าและก็ขนสัตว์คือขนแกะนั่นเองเป็นผ้าที่ผสมกับขนแกะซึ่งไม่มีผลิตในเมืองไทยไม่มีผลิตในบ้านเราอย่างแน่นอนนะครับและก็ผ่านการผลิตมาอย่างดียิ่งใช้นานยิ่งมีราคาเนื่องจากว่าตอนผลิตใหม่ๆเนี่ยมันจะแยกส่วนระหว่างผ้ากับตัวขนแกะฮะแต่พอใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันไม่ทราบด้วยซ้ำไหมว่าเนี่ยจะเป็นขนแกะมาก่อนเพราะมันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับยิ่งใช้เยอะๆแล้วไม่ซักเนี่ยยิ่งมีคุณภาพอันนี้เสร็จเล่นนะฮะเสร็จแล้วผ้าผืนนี้นะครับเขาจะปักมือด้วยฮะเป็นแฮนด์เมดหมายถึงว่าเขาจะประณีตในการปักนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ใหญ่ในประเทศอาหรับเขาใช้กันเนื่องในงานต่างๆเช่นงานแต่งงานหรือว่างานที่งานสำคัญนะครับก็ใช้กันนะครับซึ่งเนี่ยนะครับก็เช็คท่านหนึ่งให้ผมมานะครับแล้วก็ผมถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมใช้ในการทำงานศาสนาบรรยายมาน่าจะหลายร้อยเทปแล้วนะครับถ้าติดตามในสื่อก็จะเห็นว่าผมใช้ผืนนี้บ่อยที่สุดนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คู่ตัวผมและก็มีคุณค่าสำหรับผมราคาอาจจะไม่สูงมากแต่มันมีคุณค่าทางใจสำหรับผมก็เลยอยากจะมอบผืนนี้ให้กับพี่น้องท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือโรงเรียนคุณธรรมวันนี้ครับเปิดเท่าไหร่นี่ผมก็ไม่ทราบได้แต่เอาละฟังจากสตอรี่แล้วมันก็ไม่ต่ำกว่า1,000อ่ะนะเพราะว่ายิ่งบอกว่าบรรยายมา100 ครั้งนี่พี่น้องลองนึกดูว่าแต่ละครั้งเนี่ยเหงื่อมันชุ่มขนาดไหนสตอรี่ซักไหมซักนะตอนแรกผมคิดว่าอาจารย์จะบอกว่าทำจากขนแกะใช้ไปใช้มาเป็นขนไก่อ๋อเป็นขนแกะเหมือนเดิมนะฮะอ่ะผมขอเปิดก่อนแล้วกันนะครับเอา 2,000 ก่อนเบาๆไปนะครับทุกบาททุกตังค์ให้กับโรงเรียนคุณธรรมวิทยาผืนนี้เนี่ยอาจารย์ฮารุนใช้บ่อยมากนะผมเจออาจารย์บ่อยบางทีท่านลงในเฟซลงอะไรพวกนี้ฮะท่านจะใช้ผืนนี้มากนะครับเป็นผืนที่ท่านรักเลยฮะคือระหว่างกอดภรรยากับกอดผ้าเนี่ยท่านเลือกกอดภรรยาครับนะฮะออกอากาศอยู่ไงเล่นไม่ได้อ่ะนะฮะ 2,000 บาทใครจะเปิดก่อนครับไม่ต้องแย่งกันนะตรงนู้นนะตรงนู้นทั้งหลังเท่าไหร่โต๊ะเบอร์อะไรฮะโต๊ะบังดีนุ้นนะฮะโรบิอาไก่เชียงอ่ะ 3,000 มา 3,000 มาฮะ 3,000 3,000 มาแล้วครับเมื่อกี้เราเปิดที่ 2,000 นะฮะอะไรนะเท่าไหร่ครับอันนี้คือ 5,000 เอา 5,000 มาเอา 5,000 มาทุกย้ำนะฮะทุกบาททุกตังค์ให้โรงเรียนนะครับโต๊ะนู้นเท่าไหร่6,000เบอร์อะไรครับเบอร์อะไรเบอร์อะไรนะฮะไม่จะได้ดออถูกนะฮะวันนี้ไม่ใช่คุณเลยอ่ะ6,000มาแล้ว6,000นะอ่ะ6,000แล้วอ่ะเมียไหนฮะเอามีอาบอก7,000นะเราไปอาไก่เชียงนี่เอาใจบางดีนุ้นหน้าดูเลยเนี่ยมาชาลล้อนี่เอา7แล้วเอาเท่าไหร่ฮะบางตาเอา8เอานะฮะเอา8อันนู้นเท่าไหร่เอา9ต่อรุ่น9มาชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องย้ำนะฮะคุณธรรมวิทยาดูนะฮะดูบรรดาเหล่าอัศวินของท่านนะฮะนะฮะอันนี้โอ้โหนี่มาจากสตูลนะสตอรี่แกะไม่ใช่แกะไทยแน่ๆฮะ
ันนี้ต้องเป็นแกะไหนสักแข่งหนึ่งในดุนยาอะไรนะอย่าชวนผมดมฮะแกบอกหอมด้วยดมคนเดียวไปก่อนมีอีกไหมฮะ 9,000 ละเท่าไหร่ละมีอีกไหมฮะ 9,000 ผมนับนะพี่น้องครับอัลลอฮ์ขอซื้อนะครับทรัพย์สินของเรานะฮะแลกกับสวรรค์ครับอิชานเหรอตรงไหนฮะตรงไหน 10,000 เอาโอ้โหรอบิยะไก่เชียง 10,000 บาทครับมาชาอัลลอฮ์พี่น้องช่วยดูอาให้ด้วยละกันผมอยากให้โรงเรียนได้เยอะๆฮะอิชานเหรอฮะมีใครจะขายทรัพย์สินของตัวเราเองให้กับอัลลอฮ์มากกว่านี้ไหมฮะพี่น้องลองดูนะฮะท่านอุมัรให้ครึ่งนึงของทรัพย์สินตัวเองฮะวันนี้พี่น้องฮะเราเคยให้ครึ่งนึงของเราหรือยังพี่น้องฮะลองดูนะฮะธุรกิจปีนึงอัลลอฮ์ให้เรา100ล้านนะฮะวันนี้มา 10,000 แล้วอ่ะมามีมั้ยครับผมจะนับแล้วนะผมจะนับแล้วนะฮะเงียบกริบเลยฮะฮะนับเลยนะเท่าไหร่ครับ 20,000 โต๊ะเบอร์อะไรครับนี่19จากไหนครับอยุธยาห้องเย็นพี่น้องอยุธยาไม่สิ้นคนดีครับ 20,000 มาแล้วดูครับดูกรุงศรีของเรานี่ฮะนี่เป็นไงนี่รักกรุงศรีฮะยอมขายทรัพย์สินกับอัลเลาะห์ฮะเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์ไปที่บ้านด้วยอิชานเหรอนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกุตุบะห์ที่บางดีนุ้นเขาเชิญอยู่อะไรนะอดุยประมูลคนผมไม่ยุ่งนะฮะนี่อัลเลาะห์อักบัรอ่ะ 20,000 มาแล้วพี่น้อง 20,000 นะฮะมีใครให้กว่านี้มากกว่านี้มั้ยฮะพี่น้องลองดูนะฮะนี่แกะเมืองนอกครับผมแกะไม่รู้ที่อาจารย์ฮารูนว่าไม่ถึงแกะถุงจักห่อหรือว่าแกะจริงๆอันนี้ไม่รู้นะฮะแกะจริงๆนะฮะขนแกะนะฮะแกะนุ่มมากผสมกับผ้าผมนับแล้วนะฮะเอานะฮะนับถึงเท่าไหร่อ่ะครับปกตินับแล้วนะอ่ะ 20,000 ครั้งที่1ครับรอบยาไก่เชียงเป็นไงครับยาครับยาโอ้โหเป็นไง 20,000 ครั้งที่2นะฮะปกติ20,000 ครั้งที่3ครับพี่น้องฮะอันนี้เป็นคุณค่าทางใจของอาจารย์ฮารูนมากนะฮะและท่านก็สละมาให้โรงเรียนคุณธรรมวิทยาเป็นสาเหตุนะฮะที่จะนำมาซึ่งเงินบริจาคที่จะช่วยเหลือของท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าโต๊ะไหนชนะการประมูลเชิญทั้งโต๊ะนะฮะมาบนเวทีด้วยนะครับนับถึงเท่าไหร่แล้วนะ10ไม่ใช่เมื่อกี้ผมนับเลขอะไรล่ะ4แล้วพอดีคิดเลขไม่เก่งฮะผมคิดเองเก่งอ่ะนับครั้งที่อะไรนะ5นะ 20,000 ครั้งที่5แล้ว 20,000 ครั้งที่6 7ครับ7ไปแล้วฮะอีก3นะฮะ 20,000 ครั้งที่8 20,000 ครั้งที่8นะฮะทีมงานนั้นทำจะทำท่ายกมือเบาก่อนนะฮะเราตังค์น้อยอยู่นะ 20,000 ครั้งที่9นะครับขึ้นทั้งโต๊ะนะครับขึ้นรับมอบทั้งโต๊ะนะฮะยังไม่ซักเลยนะฮะอันนี้นะครับ 20,000 ครั้งที่10ครับมาชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะเดี๋ยวเชิญพี่น้องอยุธยานะฮะโต๊ะที่19นะครับจากห้องเย็นอะไรนะฮะเกะอะไรนะมาบนโต๊ะมาบนเวทีมาครับมาบังเชิญทั้งโต๊ะนี้มาเชิญนิดนึงฮะมานะครับมาเชิญบนเวทีนิดหนึ่งอย่างน้อยให้ทางน้องๆนักเรียนคุณธรรมวิทยาแล้วก็คณะครูได้เห็นอัศวินกลุ่มแรกนะฮะที่มาร่วมเขาเรียกอะไรนะฮะร่วมสมทบแล้วกันนะครับเดี๋ยวเชิญหน่อยนะฮะเดี๋ยวเชิญนิดหนึ่งครับอยุธยาไม่สิ้นคนดีพี่น้องฮะเห็นไหมกรุงศรีต้องไม่แตกฮะอันนี้เป็นการยืนหยัดมากนะฮะมาชาล้อนะฮะนี่มาแล้วครับเดี๋ยวแนะนำนิดนึงครับแนะนำนิดนึงครับผมอันนี้ชื่อบริษัทอะไรแนะนำพี่น้องหน่อยฮะจากบริษัทกามานมีดโปรดักอ๋อกามานอะไรนะกามานมีดโปรดักมีดโปรดักครับอ๋อทำห้องเย็นครับโอเคครับผมอยู่ที่อยุธยาอยุธยานะครับทำอะไรบ้างฮะก็นำเข้าสินค้าเนื้อเครื่องในอ๋อใช่ครับจากต่างประเทศครับเอาละพี่น้องไปเสิร์ชหา Google แล้วกันนะฮะใช่ป่ะมีป่ะมีครับมีนะบริษัทกามานมีวิทโปรดักต์นะอันนี้ฮีโร่อัศวินกลุ่มแรกนะที่ชนะการประมูลถอดออกสิครับจะให้เขาฮะมาอัพทีฮะอ๋อแหมทำท่าเหมือนจะหวงให้บางนิดนึงนะฮะ
มาชาอัลลอฮ์นี่โอ้โหนี่นะฮะอันนี้ผ้านิ่มไหมฮะบังผ้านิ่มไหมฮะนิ่มฮะอัลฮัมดุลิลละห์นะอัลฮัมดุลิลละห์ฮะ 20,000 ก็นิ่มอยู่ครับอัลฮัมดุลิลละห์ถึงแม้ว่าจะแข็งก็ต้องบอกว่านิ่มไว้ก่อนมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวขอชักภาพกับพี่น้องนิดนึงนะฮะมาชาอัลลอฮ์นะฮะอ่ะเราตัวประกอบออกมาอยู่ด้วยกันนะฮะเหมือนนะครับเหมือนหมดความหมายไปเลยนะครับมาชาอัลลอฮ์ฮะยาซักอัลลอฮ์คอยรอนนะฮะก็เลขที่บัญชีก็ตามนั้นฮะในไอ้นั่นนะฮะในไอ้นี่ไปอาจารย์ฮับบีบุลล้อมีอะไรครับไม่น้อยหน้าครับสารบัญเหมือนกันไม่ติดไม่เป็นไรอาจารย์ดูเปิดแค่สารบัญแล้วก็เงียบเล่าสตอรี่นิดนึงอาจารย์พื้นนี้นี่อยู่ตั้งแต่เรียนมาดีนะโอ้โหมาชาอัลลอฮ์ขึ้นคุตบะมาก็หลายครั้งโอ้โหพี่น้องลองนับนะฮะสมัยเรียนมาดีนะปีหน้าอาจารย์เกษียณละแล้วลองย้อนหลังเท่าไหร่ตอนนั้นนี่แพงมากเลยนะผืนนี้เนี่ยมาชาอัลลอฮ์คือต้องเก็บเงินหลายเดือนกว่าจะซื้อมาได้โอ้โหนี่นักศึกษาใช่ตัวว่าไปก็หลายรอบแล้วผืนนี้นะวันนั้นบารักัตเต็มที่โอ้โหบารักัตเต็มที่ตัวว่ามาผมจำได้ไปอุมรอด้วยกันนะผมจัดอุมรอกับอาจารย์ฮาบิบุลลอปีนี้จัดอีกพี่น้องท่านใดจะเดินทางร่วมกันเตรียมติดต่อนะฮะโฆษณานิดนึงแฝงไว้หน่อยนะฮะเมื่อประมาณมันปีที่แล้วมาอาจารย์ทำพิบุญล้อเนี่ยตุลาพี่แล้วไม่ใช่ที่ไปคุตบาที่ยุทธยาปีที่แล้วมันถึงต้นปีปลายปีที่แล้วนะครับอาจารย์ทำพิบุญล้อสิวไทยเนี่ยไปคุตบาที่มัสยิดกลางสุนนะนะที่ยุทธยาอาจารย์ก็ให้โต๊บบังดีนุ้นไปตัวนึงนะบังดีนุ้นครับรอบบีอาไก่เชียงนะครับโต๊ะไปแล้วสารบัญต้องตามนะครับอันนี้นี่ตะวับมาประมาณหลายรอบไม่ซักเหมือนกันสังเกตจากสีโปรตีนอันนี้สีขาวที่เห็นว่าแสงมองๆไม่ใช่ไฟนะฮะอันนี้ดำคุณเล่นคุณเล่นแซวอาจารย์เสียเลยนะเปิดกัน 2,000 อ่ะเปิด 2,000 พี่น้องเปิดตั้งแต่สมัยอาจารย์เรียนมหาวิทยาลัยอิสลามิยะที่มะดีนะห์ปีหน้าอาจารย์เกษียณฮะกี่ปียังอ่ะพี่น้องเปิดที่ 2,000 บาทอ่ะมา 2,000 ครับไม่ต้องแย่งกันนะโอ้โห 2,000 บาทมาสตอรี่มาอ้าวเท่าไหร่ครับ 5,000 โอ้โหมาแล้วครับมิดเลเวลเนี่ยมันสตอรี่มันเพิ่มมูลค่าดมอีกทีนึงก่อนกินเหมือนอับในตู้อ่ะจ้ะหยอกนะฮะอ่ะพี่น้อง 5,000 บาทครับบังดีนุ้นฮะตบได้ไปแล้วตบได้ไปแล้วฮะอ๋อโอ้เอาไปให้ใครก็ได้นะบังดีนุ้นแม่เอาตบไปแล้วเดี๋ยวนะตบอาจารย์ทำพิบูลรอเห็นว่าใส่รอเลยดินะอาจารย์ให้ฟรีบอกใส่รอเลยอาจารย์พอเสียตังค์ปุ๊บอ๋อผมไม่เล่นสลับบัตรพี่น้อง 5,000 บาทครับผมมีใครต่อไหมฮะตอนนี้ยอดประมูลมาที่ 25,000 แล้วนะฮะ 5,000 บาทเพราะเดี๋ยวจะมีอีกอันนึงนะฮะอันนี้เป็นสุภาพสตรีทั้งหลายนะฮะอันนี้มีถอดจากมือผู้ใหญ่ใจดีเลยนะครับแหวนทองคำแท้ๆนะครับถอดเมื่อคู่นี้เลยเนี่ยฟังอาจารย์ฮารูนพูดเนี่ยสหบายทรัพย์สินที่ถอดเลยนะฮะนะฮะพลอยเนี่ยเป็นพลอยลอนดอนบูโทปัสนะฮะสีฟ้าพลอยแท้นะครับและเพชรเนี่ยเป็นเพชรแท้นะครับเพชรแท้นะครับอันนี้ถอดจากนิ้วเลยนะครับไม่รู้แกเอามาให้ประมูลหรือแกใส่ไม่ได้นะเอาประมูลนะมีอีกไหมฮะสารบัญผืนนี้ฮะบังฟาลิกเป็นไง 6,000 เนี่ยนี่อยุธยาไม่ทิ้งคนดีนี่รอบีอาไก่เชียงเอามีอีกไหมฮะ 6,000 แล้วอ่ะพี่น้องผมจะนับต่อแล้วนะนี่นุริยะนี่พร้อมโอนเลยฮะตั้ง QR code ของโรงเรียนคนทำวิทยานะฮะพร้อมโอนแล้วนับไปนะผมนับไปนะมีอีกไหมฮะมีใครสู้ไหมครับ 6,000 ผมนับแล้วนะอะไรนะครับยกมือ
คือยังไงครับหนูนะเอาผมนับนะจะได้ไปอันอื่นต่อนะครับเอา 6,000 ครั้งที่1ครับฮะเอา 7,000 เอา 7,000 เอา 7,000 บังฟาริกเท่าไหร่ข้างหน้าเขา 7,000 อ่ะข้างหลังเป็นไงฮะโอ้โหเหนื่อยเลยเนี่ยอ่ะ 7,000 แล้วฮะอ่ะ 7,000 ผมนับแล้วนะอ่ะพี่น้องผมนะใกล้นับแล้วผมจะไปแหวนวงนี้แล้วแหวนวงนี้สวยสวยมากนะผมบอกเลยว่าอันนี้สวยงามมากนะเล่นไฟมากเลยวันนี้นี่วงนี้นะครับวงนี้เดี๋ยวใส่ทำทรงทำไซส์ให้ชาร์ล็อตนะฮะอ่ะ 7,000 มีไหมฮะผมจะไปต่อแล้วนะครับผ้าซาลาบันนี้ยังไม่เคยซักด้วยนะตั้งแต่สมัยเรียนมาดีนะอาจารย์ไปอุ้มร้อนนี่แกใส่ตลอดทุกวันนะครับผมเห็นจริงๆเพราะไปด้วยกันนะฮะมันมีสตอรี่จริงพี่น้องความมีบรารักัดนี่มันโอ้โหแกนี่เดอออยาวฮะยาวมากคือถามว่าอ่านยาวเปล่านึกอยู่ลืมบทเดอคุณเล่นหมดอาจารย์ก็ตรงนี้แหละเอา 7,000 ครั้งที่1ครับ 7,000 ครั้งที่1 7,000 ครั้งที่2นะฮะ7,000 ครั้งที่2ครับ 7,000 ครั้งที่3โอ้โหนี่รอบยับปล่อยแล้วเหรอฮะอย่าเพิ่งปล่อยดิฮะเท่าไหร่ฮะอ๋อคิดว่าจะบอก 10,000 7,000 ครั้งที่4นะฮะ 7,000 ครั้งที่5นะเดี๋ยวผมมีรางวัลแล้วจะเป็นจับฉลากต่อแล้ว 7,000 ครั้งที่6 7,000 ครั้งที่7นะฮะเอา 10,000 โอ้โหผมเริ่มนับ1ใหม่ 10,000 นะฮะ 10,000 มาแล้วนะฮะมาชาร์ล้อนี่พี่น้องถ้าปิดประมูลรอบนี้คุณธรรมจะได้เพิ่มอีกเป็น 30,000 บาทแล้วนะครับพี่น้องมาช่วยกันนะชาร์ล้อนะให้กับโรงเรียนเขาได้มากๆก่อนรอมฎอนนี้นะครับถือว่าเราทำซอดาเกาะเพื่อให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอัลลอฮ์ตอบแทนสวรรค์และอีกอย่างนึงอีชาร์ล้อนะเกิดบัลลงบัลละอัลลอฮ์จะทดสอบเราอัลลอฮ์เราได้ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้อีชาร์ล้อนะฮะอ่ะมาฮะ10,000ครั้งที่1 2 3 4 5ผมนับไว้เหนื่อยฮะนับไว้6 7 8 9ข้างหลังยกมือไหมผมจะไปแหวนต่อแล้วนะโอเค10ครับ 10,000 บาทครับฮัมดุลิลละห์ครับผมอย่าซักก็เดี๋ยวเชิญบนเวทีเดี๋ยวอาจารย์ทำพิธีรอมอบนิดนึงฮะเดี๋ยวเชิญนิดนึงฮะเดี๋ยวเชิญตัวแทนโต๊ะนี้หน่อยฮะอันนี้ไม่ใช่คืนอินไดฮะอันนี้มิลเลอร์เวอร์ก็ร่วมประมูลมาเชิญฮะฟาฮัดครับเชิญคุณดลินชาฮะมาฮะมาเลยเดี๋ยวผมจะประมูลแหวนวงนี้ต่อนะครับผมไม่แล้วเสียดายไม่มีจอไซส์นี้ประมาณกำลังดูอยู่ว่าเขาสแตมป์ว่าอะไรไซส์ประมาณ54เป็นนิ้วกลางทั่วไปของสุภาพสตรีสวยงามมากครับเป็นเยลโลโกนะครับพลอยเป็นลอนดอนบูโทปัสนะครับเป็นเพชรแท้ด้วยเอาแล้วฮะเรานี่รอบยาไก่เชียงนะขอดูแหวนก่อนเลยให้คนอื่นดูอย่าสักกันรอครับนี่อ่ะขอบคุณมากๆคิดว่าจะเอาเองแล้วนะฮะเอาเดี๋ยวขึ้นมารับผ้าสารบันก่อนฮะมาเร็วมาเร็วฟาสมาขึ้นมามากับอับบาสมาของแท้ครับของแท้อันนี้เจลโลกอันนี้เป็นเพชรฟูลคัตไดมอนด์เป็นเพชรเกสรนะครับน้ำประมาณอยู่ที่99ได้ก็899ประมาณนี้ฮะเอ้ยของแท้จริงเป็นถ้าบ้านเราจะเรียกเพชรเกสรใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยพลอยเป็นพลอยแท้ดอนบูโทปัสอันนี้พลอยเป็นตระกูลบูโทปัสนะฮะจะเป็นสีสวยมากสีน้ำทะเลครับพี่น้องนะครับโทษทีฮะจะให้มอบก่อนเดี๋ยวอธิบายต่อโอ้โหดูกูโก้ขึ้นมาทันทีเลยดูกูโก้มากมองกล้องนิดนึงนะฮะอันนี้นี่ทายาทนี่ของผู้บริหารร้านมิลเลอร์เวอร์เราเลยนะครับมาชาร์ล็อตฮะอย่าซักกันล้อครับผมน้องก็นะนะครับฮัมดุลิลละห์อันนี้เป็นทองเยลโลโกลนะฮะผมบอกพี่น้องนิดนึงว่า
ทองบ้านเราเนี่ยจะเล่นกันทองประมาณหน้าที่ฝั่งเพชรได้เนี่ยจะเล่นประมาณทอง90หรือทอง 18K บางคนเขาจะว่าเป็นทองปลอมจริงๆไม่ใช่นะครับทองถ้าเป็นทองที่ร้านทองมันฝั่งเพชรไม่ได้เพราะมันนิ่มมากทองที่แบบฮิตที่สุดที่มันแข็งแรงที่สุดเนี่ยทองประมาณเนี้ยฮะส่วนผสมทองมี 75% นะครับมีราคาแน่นอนเป็นทองแท้เพชรแท้นะครับอะไรนะครับเดี๋ยวนี้รอบีอาร์จะช่วยให้โอ้โหมาชาร์ล้อนะฮะอันนี้เปิดที่เท่าไหร่ครับอันนี้เปิดเท่าไหร่ฮะเปิดที่10,000นะเปิดที่10,000บาทครับพี่น้องดูได้นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปท่านใดประมูลชนะนะครับเงินก็เข้าคุณธรรมวิทยาแล้วก็อันนี้จะไปทำให้ใหม่เอี่ยมเลยนะครับพี่น้องนะอันนี้10,000บาทเริ่มต้นครับมีใครจะประมูลขึ้นมาต่อฮะยังไงครับข้างหลังสวยมากเลยโอ้โหบังดีนุ่นฮะอยู่ในมือนี้รอบีอ้างงามมากอันนี้บังอย่างนี้เลยอะวิ้งเลยฮะอันนี้สวยมากนะฮะผมพูดตรงๆนะจริงๆแล้วราคาขายเนี่ยไม่ใช่ที่10,000บาทนะครับอันเนี้ยราคาขายเนี่ยไม่ต่ำกว่า25,000นะครับราคาที่ซื้อตามร้านเนี่ยไม่ต่ำกว่า25,000แต่วันนี้เริ่มประมูลที่10,000บาทนะครับเริ่มประมูลที่10,000บาทนะนี่อาร์ตบริการนะฮะนี่ฮะสวยเข้ามากด้วยนี่อาร์ตบอกใช่ไหมสวยด้วยนะบางดีนุ้นนะนะครับนี่เราพี่อาร์ตไก่เชียงนี่อาสาเดินตามโต๊ะนะฮะพี่น้องผมพูดตรงว่าราคาขายหน้าร้านที่25,500นะฮะไม่ต่ำกว่านี้แน่ๆนะครับอันนี้10,000นี่ทีมงานอันนั้นนี่ได้ข่าวว่ามีใครจะนิกาไหมฮะอาจารย์ยะฟัดฮะอาจารย์ยะฟัดมีใครจะนิกาไหมทีมงานนะฮะฮะเผื่อจะซื้อเป็นหดียาให้กับบังนุน้องๆมีใครจะนิกาไหมไม่ยังไม่มีอ่ะไม่มีตังค์โอ้โหบังนุนี่ให้กำลังใจน้องๆมากเลยคิดว่าไม่มีนี่ก็ออกไม่มีตังค์นะฮะ10,000มีไหมครับ10,000พี่น้องย้ำนะครับว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับสละให้กับคุณธรรมวิทยาเป็นแหวนเพื่อจะให้พี่น้องได้ร่วมบริจาคเงินให้กับโรงเรียนคุณธรรมวิทยานะครับเริ่มต้นอันนี้นี่ผมบอกว่าเปิดมาราคาไม่สูงนะฮะ10,000บาทหอบแล้วฮะนะพี่น้องฮะตอนนี้นี่เดี๋ยวจะเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวมีจับฉลากต่อจากนี้นะฮะมีจับฉลากต่อจากนี้นะฮะนี่อ่ะนี่ใส่อีกเหมาะมากนี่อ่ะเนี่ยเขาเปิดมา10,000เองเนี่ยถูกมากเลยเนี่ยราคาถูกมากเลยอ่ะข้างนอกนี่25,000นี่อ่ะนี่เชื่อฉันนะฮะโอ้โหนี่เราไปอ่ะไก่เชียงนะฮะมาชาร์ล้อนะฮะสวยครับสวยผมบอกเลยสวยราคาขายหน้าร้านนี้ไม่ใช่ราคานี้ฮะผมบอกไว้ก่อนนะ15,000อ้าว15,000เนี่ยให้15,000จบเลยนะ15,000ฮะอะไรนะอะไรนะ15,000นะฮะเอาแล้ว15,000มาแล้วนะครับนี่รอบยักษ์ไก่เชียงนะฮะ15,000มาแล้วโอ้คุ้มพี่น้องคุ้มมากนะผมก็ลุ้นนะฮะพี่น้องก็ลุ้นนี่หายใจไม่ทันเนี่ยหลอกตื่นเต้นนะ15,000พี่น้องอ่ะ15,000ผมนับแล้วนะเดี๋ยวบังการีบังตะจะได้ทำหน้าที่ต่อนะครับ15,000ครั้งที่1ครับ15,000นี้ให้กับคุณธรรมวิทยาเมื่อกี้นี้คุณธรรมวิทยาสะสมเป็นเท่าไหร่นะ30,000ถ้าได้อันนี้ก็เป็น45,000เป็นอีก15,000ก็เป็น45,000ใช่ไหม15,000ครั้งที่1ครับคือผมว่าใจพี่น้องอะไม่เห็นของจริง15,000ครั้งที่2ครับฮัจยะสนใจดูไหมฮะเห็นว่าจะให้50,000ฮะใช่ไหมให้50,000ใช่ไหมให้50,000นี่ผมคานลงไปส่งเลยนะเอาเรื่องหน้าดูนะฮะเอา15,000ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่3ครับ15,000ครั้งที่3 15,000ครั้งที่4ครับ15,000
15,000ครั้งที่5นี่อาใส่ยังครับนั่นน่ะใส่ยังฮะใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมเมื่อกี้ใส่ไหมลองใส่ไปยังฮะใส่ได้ไหมอัลลอฮ์กำหนดมาให้นี่อาละ15,000ครั้งที่5 15,000ครั้งที่6 7 15,000ครั้งที่8นะ15,000ครั้งที่9นะครับ15,000ครั้งที่10เชิญนี่อาร์ด้วยครับบนเวทีนิดนึงฮะเชิญนิดนึงฮะเชิญด้วยเชิญด้วยครับมาทั้งผู้ใหญ่ใจดีเจ้าของนะฮะฮัจญะฮ์ ฟารีดาตลับเพชรนะครับผู้บริหารร้านมิลเวอร์ที่ถอดให้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ผู้ที่ขายทรัพย์สินให้กับอัลลอฮ์นะฮะนี่รอบยามาช่วยการประมูลเป็นเพียงแค่ทำบรรยากาศให้มันสนุกให้มันเพียงแค่ให้มันเชิญชวนในการที่พี่น้องอยากร่วมบริจาคเท่านั้นเองนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเป็นเนียดที่ดีของทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะฮะตอนนี้เงินสะสมที่คุณธรรมได้อยู่ที่ 45,000 บาทแล้วครับอิชาอัลเลาะห์เดี๋ยวมอบนิดนึงนะฮะอันนี้นะพี่น้องอย่าสักกันเล่าคอยดอนนะฮะผู้บริหารรอบิอาไก่เชียงกับผู้บริหารร้านมิดเลเวอร์นะครับอะไรนะฮะเอาทาปากก่อนมาชาอัลเลาะห์ถ้าคนเฒ่าคนแก่จะอยู่เงี้ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อะไรยอกนะก็พี่น้องฝากนิดนึงนะฮะอย่าเพิ่งกลับนะพรุ่งนี้ใครผ่านไปเขาใหญ่ก็แวะมิลเลอร์สาขาเขาใหญ่นะเลี้ยงอาหารฟรีพรุ่งนี้บ่ายโมงถึงสี่โมงนะสาขา2ที่นั่นอ่ะก็ขอบคุณนะฮะอาจารย์ฮับบุลล้อสิวไทยอาจารย์ฮารุนลาโอบแล้วก็พี่น้องอัศวินทุกท่านนะฮะเดี๋ยวมีจับฉลากต่อเดี๋ยวฝากช่วงนี้ให้กับบังอุสตานแล้วก็บังอับดุลการีมครับอย่าสักกันล้อครับสลามอะลัยกุมครับ